ังไงครับเมื่อคืนทั้งคืนต้องพูดให้ชัดโอเคนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่นะฮะสาระกันนะครับพี่จะบอกขวัญว่าหนูเป็นสาวแล้วก็สวยด้วยจะบอกเอาเลยถือว่าถือว่าขวัญพูดเป็นสุภาพถือว่านะครับถือว่าพูดเป็นสุภาพจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วผมอยากบอกว่าถ้าเราจะรวยเนี่ยอาชีพเราเนี่ยลืมไม่ได้ถูกปะมันต้องจำได้ทั้งชีวิตใช่หรือว่ามันลืมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่พวกเราจะต้องทำก็คือว่าใส่ความรู้เข้าไปในสมองทั้งหมดและจะเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ต้องได้เพราะเราคือปรมาจารย์ปรมาจารย์ในแป๊บเดียวลืมได้ไหมไม่ได้นะครับผมจะพาพวกเราไปที่สนามประมงที่นะครับไอแลนด์ใช่ไหมวันนี้ห้ามน้อยนั่งหลังติดคนผมไม่ได้ผมนี่โอ้โทษทีโทษทีตอนนี้ไม่เรียกแล้วนะครับไม่เรียกแล้วนะครับห้ามมวยอะไรอยู่ไหนป่วยเลยเหรอค่ะกำลังเดินทางมาค่ะนะครับต้องรอหน่อยไหมไม่ต้องรอนะนะครับที่ห้องประมูลที่หนึ่งนะครับที่สหรัฐอเมริกาการประมูลของเก่าเนี่ยถูกเริ่มต้นด้วยที่ราคาสูงถูกริ้วนะครับจนสุดท้ายเหลือของประมูลชิ้นสุดท้ายพิธีกรเริ่มหยิบของที่จะประมูลขึ้นมาแล้วก็เป่าฝุ่นออกน้ำมือปัดไปแล้วก็เกิดความรู้สึกแล้วก็พูดขึ้นมาลอยๆว่าของที่นี้ไม่น่าประมูลเลยนะดูมันไร้ค่ามากมันเก่ามากเลยแต่ไหนๆเมื่อวางอยู่ตรงนี้แล้วก็เริ่มต้นประมูลที่12เหรียญใครสนใจไวโอลินตัว12เหรียญได้บ้างมีคนประมูลที่15เหรียญพิธีกรก็จะจบลงด้วยไวๆว่า15เหรียญ1 15เหรียญ2พอจะนับ15เหรียญ3ก็มีคนยกมืออีกบอกว่า20เหรียญฝันเล่าได้ใช่ไหมจะได้ให้ฝันมาเล่าต่อจากนี้พิธีกรกำลังประกาศว่า20เหรียญ1 20เหรียญ2พอจะขยับ3ชายชราที่นั่งอยู่ด้านหลังก็บอกเดี๋ยวๆๆใจเย็นๆขออนุญาตดูไวโอลินตัวนี้หน่อยมาถึงก็ใช้ผ้าชุดหน้าที่อยู่ในกระเป๋าแล้วค่อยๆเช็ดฝุ่นสายที่หย่อนค่อยๆตั้งใหม่นะครับทุกอย่างค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆทำแล้วก็หยิบไม้สีวาลินขึ้นมาแล้วก็แนบแก้มแล้วก็เริ่มต้นสีว่าขณะที่เริ่มต้นสีนะเสียงมันกังวานกังวานไพเราะเพราะพิมพ์สงบสยบทุกคนในห้องประชุมได้ทั้งหมดหลังจากเพลงนั้นจบเสียงตบมือก็ดังเกลียวกราดชายชราคนนั้นก็วางโรลินไว้ที่เดิมแล้วก็กลับไปนั่งหลังห้องพิธีกรตื่นจากผวาแล้วก็เริ่มต้นบอกว่าที่ประมูลไว้20ขอเริ่มต้นราคาประมูลแบรนด์ตัวนี้ใหม่ที่200เหรียญจากนั้นการประมูลได้ประมูลอย่างเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นและจบลงด้วยการประมูลได้ที่2,000เหรียญเพื่อนๆครับใครหนุ่มคนหนึ่งอยู่ด้านหน้ายกมือถามเดี๋ยวก่อนที่จะรับไวโอลินไปถามที่นี่เถอะไวโอลินราคา200เหรียญทำไมมันถึงขยับมาเป็นที่2,000 พิธีกรก็เริ่มต้นโยนคำถามนี้ไปที่ชายชราด้านหลังห้องตอบให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมว่าทำไมราคามันถึงต่างกันยังกับหน้ามือกับหลังเท้าชายชราลุกขึ้นยิ้มแล้วก็ตอบว่าเพราะมันผ่านมือปรมาจารย์พวกเราเห็นได้ไหมว่าวันนี้พวกเราเข้ามานั่งตรงนี้ใหม่เอี่ยมกิ๊กๆเลยเหมือนแววดินตัวนั้นที่ยังไม่ได้ปัดแต่พวกเราเห็นไหมว่าทันทีที่เราผ่านมือหัวหน้าใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดก่อนนู่นแนะนำนี่ให้ความรู้ตรงนั้นให้ความรู้ตรงนี้เหมือนพวกเราผ่านมือปรมาจารย์ไปแล้ววิทยากรที่มายืนอยู่ตรงนี้ทุกคนที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์พวกเราเขาไม่มีส่วนได้เสียชีวิตเลยไม่มีรายได้จากตรงนี้เลยแม้แต่บาทเดียว
ต่เขาหวังว่าพวกเราจะต้องเป็นปรมาจารย์ที่จะเอาความรู้ความสามารถตรงนี้ไปถ่ายทอดต่อให้กับผู้มุ่งหวังที่อยู่ข้างนอกวันที่ผู้มุ่งหวังเจอกันเรานั่นหมายความว่าชีวิตเขาจะอยู่ดีเพราะคนเหล่านั้นถูกผ่านมือจากปรมาจารย์ที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่ได้เรียนรู้บทเรียนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามองตัวเองไร้ค่าอย่ามองว่าบทเรียนที่เรียนไปตรงนี้มันไม่ได้ผลเพราะงานเนี้ยใครทำใครได้ใครกินใครอิ่มเห็นด้วยไหมใครไม่ทำก็ไม่ได้ใครไม่กินก็ไม่อิ่มให้มันหิวสมน้ำหน้านะใช่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นสู้นะครับอย่ายอมแพ้ถ้าเราสู้เราก็จะชนะเขาบอกว่ารสชาติของการสู้นี่แม้จะแพ้แต่มันก็ได้ประสบการณ์ได้ความรู้สึกใช่หรือเปล่ากับการนั่งดูคนอื่นเขาสำเร็จหรือนั่งดูคนอื่นเขาล้มเหลวเนี่ยไม่ได้สู้เลยเนี่ยถือว่าเกิดมาแล้วเสียชาติเลยโอเคนะครับแก้มเห็น1 2 3ใส่แก้วให้ทีมนี้ทีมที่1ทีมนี้ทีมที่2ทีมนี้ทีมที่3ทีมสบายดีนะครับต้องครับเอกมโนนี้เป็นพี่น้องกันไหมไม่เป็นนะเพราะว่าเราเหมือนทอดออกจากบล็อกเดียวกันเนาะนะครับขณะที่รอหมายเลข1 2 3ที่จะดูว่าใครพูดก่อนมีการให้คะแนนนะครับอย่าลืมน้ำเสียงสีหน้าสายตาท่านนะครับอาชีพขายประกันเนี่ยมันแตกต่างกับอาชีพอื่นนะครับแตกต่างกันมากเลยอยากบอกกับพวกเราว่าขณะที่เราทำงานอาชีพตัวแทนขายประกันชีวิตแล้วเราเดินไปนั่งคุยกับคนที่อยู่ผู้มุ่งหวังที่เราคุยด้วยสถิติบอกว่าพวกเราจะอยู่ในอัตราที่5ต่อ1หลังจากพวกเราเรียนจบแล้วนั่นหมายความว่า50คนเนี่ยจะมีการตอบรับที่10และจะมีคนปฏิเสธถึง40เมื่อไรก็แล้วแต่ที่เจอคำปฏิเสธและเจอคำปฏิเสธแรงๆเขาบอกว่าอโหสิกรรมให้เขาอยากเก็บมาใส่ใจเพราะถ้าใส่ใจเนี่ยคุณจะทำร้ายตัวเองอยากเก็บมาคิดเพราะเมื่อไหร่ที่คิดคุณจะทำร้ายตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออโหสิกรรมให้บอกตัวเองตลอดเวลาว่าเขาคือบุคคลคนนึงที่เรามุ่งหวังว่าเราจะทำให้เขาอยู่ดีกินดีเหมือนพระราชาของในหลวงจำได้ไหมจำได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ว่าใครจะทำอะไรเราอโหสิกรรมหมดไม่โกรธเขาเรายังคงรักและอยากดูแลเขาต่อไปมันมีเรื่องนึงอยากเล่าให้ฟังว่าขณะที่ผัวเมียคู่หนึ่งเลิกกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วนะครับแต่สองคนนี้ขณะที่ขอจะเซ็นหนังสือหย่าเขาก็ตกลงกันว่าเราคงเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมใครกล้าคุยกับแฟนที่เลิกแล้วว่าเราคงเป็นเพื่อนที่ดีกันได้มีไหมส่วนใหญ่เลิกกันแล้วนี่เป็นคู่กัดเลยใช่ไหมยังคุยกันอยู่ใช่ไหมครับขณะที่สามีเก่าภรรยาเก่าคู่นี้เดินมาเจอกันกลางซอยผู้ชายก็เริ่มคุยกับผู้หญิงว่าไงฝันฝันสบายดีใช่ไหมสบายดีได้ข่าวว่าแต่งงานใหม่แล้วจริงเหรอแต่งงานใหม่แล้วเป็นไงแต่งงานใหม่แล้วดีไหมดีไหมผู้หญิงบอกว่าผู้หญิงพูดยิ้มๆว่าโคโลราโดผู้ชายก็งงอะไรว่าทำแต่งงานใหม่ดีไหมผู้หญิงตอบว่าโคโลราโดก็เลยงงมาถึงปากซอยขึ้นแงนหน้าจนเห็นเขาคัทเอาอันใหญ่ของรถของรถยี่ห้อเชฟโรเล็ตเขียนว่าโคโลราโดทนอึดใหญ่กว่าเก่ายาวกว่าที่เก่าหน้าผากในที่บ้านเป็นแบบนี้ผมไม่ใช่คือแต่งงานนี่พี่ยกตัวอย่างเฉยๆเพราะฉะนั้นบางทีบางครั้งเนี่ยอาภาโบจินตนาการอะไรคือถึงบทขายใช่ไหม
เอาละครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องนะครับสำหรับชุดที่หนึ่งนะครับชุดที่หนึ่งที่จะพูดนะครับที่จะพูดแกนอยากพูดก่อนข้ามหัว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 เองครับอย่างนั้นก็ให้คนพูดคนที่หนึ่งก็น่าจะเป็นชุดที่หนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ครับพูดดีเธอแม่นมากทำไมรู้ว่าจับหมายเลขหนึ่งนะอาเชิญชุดที่หนึ่งครับคือที่ตามใจฝันนะเพราะว่าฝันอยากพูดก่อนนะครับนี่ฝันติดผิดคนที่เท่านั้นผมไม่ซึ่งสไลด์นะครับพูดตามที่เราสะดวกนะครับและเดี๋ยวผมวิเคราะห์ว่าใครขาดอะไรตรงไหนเป็นตามนี้โดยขอกระดาษ A4 ได้ไหมคนพูดเสร็จแล้วกลับหน้าที่เลยนะครับช่วยคนเดียวครับไม่ชื่อคนเดียวชื่อใครได้เอาแล้วแต่นี้อ่ะเอาไปข้างหน้าหมดเลยครับทั้งทีเลยครับเราแค่ไปดูโพยนะครับเราใช้แค่เท่าที่ได้นะครับไม่คาดหวังอะไรเยอะนะครับแต่คาดหวังให้ได้เป็นคนที่พี่ละและนับถือพี่เหมือนเดิมค่ะ